อ่ะมากันที่เรื่องนี้ดีกว่าจำได้ไหมเมื่อวานค่ะเราบอกว่าอยู่ๆมีส.ส.ของ3พรรคร่วมค่ะทำหนังสือถึงดร.อุตมะสาวนายนรัฐมนตรีคลังไปจี้ไปชัยไปขอให้แจกแจงเรื่อง3พรก. 1.9 ล้านล้านบาทและจี้เป็นพิเศษไอ้เรื่องแจก 5,000 ค่ะประกอบด้วยพรรคที่1พรรคที่1ค่ะพรรคภูมิใจไทยมา4คนเลยค่ะก็จะมีพลดอนพิศนานันทกุลมีสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติมีธนยศทิมสุวรรณมีอนาวินรัตนสถาพรอีก1พรรคค่ะประชาธิปัตย์ก็คุณเทพไทยเสนพงษ์และพรรคชาติพัฒนาก็คือคุณวชิรพลโตมรศักดิ์นี่แหละค่ะจาก3พรรคร่วมรัฐบาลเราจะไปกันที่1ใน4ของพรรคภูมิใจไทยนะคะคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติค่ะส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยนะคะเรียกกันว่าส.ส.โต้งส.ส.โต้งค่ะส.ส.โต้งนี่เป็นเลือดใหม่ของภูมิใจไทยย้ายมาจากชาติย้ายมาจากพรรคชาติไทยขณะเดียวกันก็ถือเป็นคนรุ่นใหม่ของพรรคภูมิใจไทยเลือดใหม่จริงๆไปกันที่คุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะหรือส.ส.โต้งนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนายสวัสดีครับคุณอมรรัตน์ครับส.ส.โต้งครับหนังสือที่ทำถึงดร.อุตมะถามแบบฟันธงเลยนะครับบอกให้หัวหน้าพรรคหมอหนูรู้มาก่อนหรือเปล่าบอกให้เลขาพรรคคุณศักดิ์สยามรู้มาก่อนหรือเปล่าจะทำหนังสืออย่างนี้ส่งไปที่ดร.อุตมะบอกก่อนหรือเปล่าไม่ได้คุยกันในพรรคครับไม่ได้บอกไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกครับไม่ได้บอกหัวหน้าพักไม่ได้บอกเลขาพักว่าจะทำหนังสือกระแทกไปที่รัฐมนตรีคลังและรัฐบาลเดียวกันนี่ไม่บอกกันก่อนเลยเหรอฮะเนี่ยไม่ได้บอกครับเพราะว่าตอนที่คุยเนี่ยเราคุยกันในกลุ่มของสสฮะเราคุยกันในกลุ่มของสสแล้วเราก็คิดว่าเอ้ยมันมีอยู่หลายประเด็นมากที่เราอยากจะถามครับแต่ว่าเราคิดว่าพอถึงเวลาที่พ.ร.ก.เข้าสภาแล้วเนี่ยเราอาจจะถามมากไม่ได้เราก็เลยคิดว่าเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่มันยังพอมีเวลาก่อนที่พ.ร.ก.จะเข้าค่ะเราก็เลยลองเอาประเด็นมาดูว่าเออเราอยากจะถามอะไรกันบ้างถามแทนชาวบ้านเขาแล้วก็ไปคุยกับเพื่อนส.ส.พรรคอื่นนะครับว่าเออเราอยากจะยื่นแบบนี้ไปถามแต่ที่ถามเนี่ยคือถามทางวิปครับบอกทางวิปบอกว่าพวกผมเนี่ยอยากจะทราบรายละเอียดแล้วผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นการเมืองแบบใหม่นะที่ไม่ใช่ว่ามีแต่ฝ่ายค้านที่ถามได้ฝ่ายรัฐบาลควรจะถามได้ด้วยอย่างเงี้ยครับเราก็ปรึกษาทางวิปไปบอกว่าพวกผมเนี่ยอยากจะไปยื่นแบบนี้ครับซึ่งทางวิปก็นัดให้อ๋อครับอ๋อทางวิปนัดให้วิปในที่นี้ก็คือคุณชัยวุฒิที่เป็นเลขาวิปรัฐบาลใช่ไหมทางวิปรัฐบาลครับทางวิปรัฐบาลครับอ๋อไปคุยกับคุณชัยวุฒิเนี่ยนะฮะใช่ครับก็มีคุยกันครับก็มีคุยกันคุยกับคุณชัยวุฒิคุยกับประธานวิปอย่างเงี้ยครับประธานวิปด้วยก็คือคุณวิรัตรัตนชัยครับคือคุณชัยวุฒิก็ไปปรึกษาผู้ใหญ่เหมือนกันครับโอ้ฮะครับครับครับคุณชัยวุฒิยังไม่กล้ายังไม่กล้าขยับต้องถามผู้หลักผู้ใหญ่ก็คือคุณวิรัตก่อนกลับมาที่กลุ่มของส.ส.โต้งไม่ถามหัวหน้าไม่ถามเลขาสักคำเลยครับก่อนขยับก็ไม่ครับก็คือแจ้งทราบเฉยๆครับหมายถึงแจ้งหัวหน้าแจ้งเลขาแล้วใช่ไหมคะแจ้งไม่ได้ไปปรึกษานะครับแต่ว่าแจ้งว่าพวกจะทำอะไรยื่นถามใช่ครับไปบอกหลังจากยื่นแล้วใช่ไหมก็บอกวันไปยื่นครับบอกวันไปยื่นยังไงก็ต้องยื่นอยู่แล้วลำเบรกไม่ได้ใช่ไหมเลขาพักดุหรือเปล่าถามจริงๆเลขาพักกับหัวหน้าพักดุหรือเปล่าถามจริงๆก็หัวหน้าใจดีครับหัวหน้าใจดีหัวหน้าเข้าใจครับหัวหน้าเข้าใจครับหัวหน้าเข้าใจเลขาดูไหมเลขาดูไหมคือสำคัญของพรรคเนี่ยคือหลังจากที่ผมมาอยู่พรรคเนี่ยผมก็ทราบว่าสุดท้ายเนี่ยมันต้องเป็นหนึ่งเดียวกันครับแต่ว่าพรรคเนี่ยจะค่อนข้างยอมให้มีความคิดที่แตกต่างได้ครับคืออาจจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยพูดคุยกันครับหรือมีการแสดงออกต่างกันได้แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องเป็นก้อนเดียวกันครับสุดท้ายแล้วเวลาโหวตมันต้องเป็นก้อนเดียวกันใช่แต่ว่าระหว่างทางอ่ะคุณจะมีความเห็นที่ไม่เหมือนเพื่อนคุณจะอะไรเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วมาว่ากันมาคุยก็ใช่ก็คือเวลาโหวตต้องเป็นก้อนเดียวกันแต่ก่อนโหวตศาลเจ้าจะเฮี้ยนก็เต็มที่เลยศาลเจ้าจะเฮี้ยนก็เต็มที่เลยเอากันให้พอแต่เวลาโหวตนี่ต้องหนึ่งเดียวกันนะถูกต้องไหมครับครับแม้ผมใช้ศัพท์ชาวบ้านที่เข้าใจง่ายๆเลยกันนะครับ
ติดใจอะไรที่ทำหนังสือถึงดร.อุตตมะติดใจอะไรคาใจอะไรประเด็นไหนติดใจมากที่สุดสามพ.ร.ก.ครับคือมันมีพ.ร.ก.มี3ฉบับใช่ไหมฮะใช่ค่ะ3ฉบับฉบับแรกเนี่ยก็คือเรื่องเกี่ยวกับเยียวยาฟื้นฟูที่แจกเงินให้ชาวบ้านทีไอตัวเนี้ยที่เราจะได้ยินชาวบ้านชาววิพากษ์วิจารณ์แล้วเราก็ถูกถามเยอะมากว่าสอสอทำไมฉันไม่ได้เงิน 5,000 บางคนก็มาก็ถามว่ามีอาชีพเหมือนกับว่ามีอาชีพแบบเนี้ยเป็นอาชีพอิสระหรือเปล่าจะได้เงินหรือไม่ได้เงินแล้วเราก็เจอเยอะมากแล้วตอบไม่ได้ตอบไม่ได้ครับตอบไม่ได้แล้วเราก็ถามว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะอย่างตอนแรกเขาประกาศมาว่ามี3ล้านค่ะเราก็ถามว่าคนมีอาชีพอิสระมันมีแค่3ล้านจริงเหรออ๋อ3ล้านคนครั้งแรกบอกว่าแค่3ล้านคนถูกมั้ยฮะ3ล้านคนอ่ะขยายมาเป็น9ล้านคนเราก็ถามว่าจริงเหรออ่าทีเนี้ยไอ้ตัวหลักเกณฑ์ตัวเนี้ยที่เราอยากจะให้เขาทบทวนคืออย่างน้อยเนี่ยการถามของเราเนี่ยพอเขาต้องเตรียมคำตอบมาตอบเนี่ยเขาต้องทบทวนละก็คือทีมที่ปรึกษาท่านรัฐมนตรีนั่นแหละต้องไปทบทวนละแล้วอย่างที่เราไปเนี่ยสสพารอนเขาก็ถามไปอย่างเช่นว่าสมมุติว่าอ่ะคนไทยมี70ล้านคนเอาคนที่อยู่ในระบบประกันสังคมออกสัก10ล้านคนนะฮะเอาคนที่ได้รับสวัสดิการของราชการออกอีกสัก20ล้านคนแล้วแจกเงินทุกคนมันยังใช้เงินแค่400ล้านค่ะแล้วอย่างของคุณเทพไทยเขายกตัวอย่างว่าอายุ18ปีขึ้นไปโอนเงินเข้าบัญชีเลย อันนี้ใช้เงินน้อยลงอีกเราก็มีความคิดว่าจริงๆอ่ะข้อมูลเก่าที่รัฐมีอ่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ประกันตนไม่ว่าจะเป็นราชการเอาส่วนนั้นมาลบออกจาก100มันก็ยังได้ตัวเลขที่มันน่าจะเยียวยาประชาชนได้ทั่วถึงกว่าแต่ตัวนี้เราถามไปแล้วเราก็เสริมข้อเสนอแนะไปหน่อยนะครับส่วนเขาจะทำไม่ทำอันนี้อีกเรื่องหนึ่งแต่อย่างน้อยเราได้ท้วงติงโอเคครับนะฮะครับส่วนไอตัวพรกที่2ก็คือตัวซอฟโลน500ล้านตัวซอฟโลนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยคือก่อนที่ผมจะมาเป็นสสเนี่ยผมอยู่ในภาคธุรกิจผมก็จะเห็นซอฟโลนลักษณะเนี้ยของรัฐบาลที่ออกมาเป็นระยะในช่วงสถานการณ์ต่างๆและสุดท้ายที่เราเห็นตอนผมเป็นประธานหอการค้าศรีสะเกษเนี่ยผมก็จะเห็นเลยว่าไอ้ตัวซอฟโลนที่สมมุติกู้2ล้าน3ล้าน5ล้านเนี่ยไม่เคยมาถึงพวก SME รายย่อยไม่ทั่วถึงพอถึงเวลาปุ๊บพอถึงเวลาปุ๊บเงินกู้พวกนี้ออกมาเนี่ยโควต้ามันจะหมดตั้งแต่เขตไปละสรุปก็คือซอฟโลนจากประสบการณ์ที่เคยเจอกันมามันเหลือไม่ถึง SME ตัวจริงหรอกมันไม่ทั่วถึงจริงๆใช่ไหมคะคนเดือดร้อนจริงๆดังนั้นผมก็คาดเดาว่าก็ตั้งคำถามให้ดร.อุตตมะตอบนิดนึงว่าจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรทำให้ทั่วถึงได้อย่างไรคราวนี้พ.ร.ก.ฉบับที่3 400ล้านแบงก์ชาติจะไปช่วยซื้อหุ้นกู้บริษัทเอกชนติดใจอะไรครับตัว400ล้านเนี่ยเข้าใจได้นะครับว่าเขาจะต้องเอาไปพยุงพวกตราสารแต่สิ่งที่มันปฏิเสธไม่ได้เลยคือสังคมถามกันเยอะมากว่าเงิน400ล้านเนี่ยมันเข้าออกแต่ละครั้งเนี่ยมันมี conflict of interest ครับเขาจะมีการบริหารจัดการไอ้ตัวเนี้ยอย่างไรผลประโยชน์ทับซ้อนยังไงฮะมันเสี่ยงต่อการมี conflict of interest มากคือมันจะมีพวก insider ที่มันจะรู้ได้แน่นอนแล้วเขาจะมีการบริหารจัดการอย่างไรอันนี้คือในคำถามที่เราถามไปประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองก็คือไอ้การที่รัฐเนี่ยจะไปแบกความเสี่ยงในฐานะผู้ลงทุนครับมันเป็นความเสี่ยงค่อนข้างมากเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันไม่เคยเกิดขึ้นโอเคค่ะครับครับเราก็คิดว่าเราถามเรื่องเหล่านี้แทนประชาชนเพราะเวลาเข้าสภาเนี่ยคนที่จะถามรัฐบาลหนักคือฝ่ายค้านแน่นอนโอเคเข้าใจสสต้องไปจี้ไปใช้ในสภาเยอะๆโดนเขตกบาลแน่ๆเลยว่ากันงั้นเถอะเอาละครับเข้าใจแล้วสสต้องกลับขอบพระคุณฮะกลับขอบพระคุณฮะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะสสศิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะคะสสศรีสะเกษภูมิใจไทยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ